ครับหลังจากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของการเปิดไฟล์เพื่อที่จะเขียนทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเปิดไฟล์เพื่อจะอยู่ในโหมดของ append ก็คือเราจะเปิดไฟล์เสร็จแล้วเราก็จะเขียนข้อความเข้าไปเพิ่มเติมจากไฟล์ที่มีอยู่นะครับผมขอคัดลอกตัวอย่างอันเดิมนะครับแต่ผมจะทำการเปลี่ยนโหมดนะครับตอนนี้ผมจะเปิดไฟล์ hello.txt เข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าผมคงไว้ซึ่งโหมด w ผมกดดันมันจะทำการเขียนไฟล์ทับไฟล์ที่มีอยู่เดิมตอนนี้นะครับไฟล์ที่มีอยู่เดิมก็จะเป็นข้อความนะครับที่อยู่ทางด้านฝั่งขวามือทีนี้ผมต้องการที่จะเขียนไฟล์หรือว่าเขียนข้อความเพิ่มเติมเข้าไปโดยที่ไม่เขียนทับข้อความที่มีอยู่เดิมผมจะเปลี่ยนจากโหมด W คือโหมด Write เป็นโหมด Append ก็คือโหมดเขียนเข้าไปเพิ่มเติมนะครับทีนี้ตอนนี้เรามีบรรทัดสุดท้ายเป็นบรรทัดที่10ก็คือข้อความคือเป็นไลน์ number 9นะครับเราถ้าเราต้องการเขียนเข้าไปเพิ่มเติมผมต้องการเขียนเข้าไปจนถึงไลน์ number 20เนาะผมก็เขียนเข้าไปเพิ่มเติมโดยที่เปลี่ยนโหมดจากโหมด W เป็นโหมด Aเสร็จแล้วผมก็เริ่มใช้ลูปใช้ for ลูปก็คือ for i เป็นตัวนับรอบ in range ถ้าผมเริ่มจาก10นะครับผมต้องการเขียนจาก10ไปถึง20ผมก็ in range 10แล้วก็ comma 21นะครับพอเรากด run ปุ๊บเนี่ยแล้วเราลองไปคลิกดูข้อความในไฟล์ hello.txt เราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเรามีอยู่เดิมคือมี10บรรทัดเดี๋ยวเราลองคลิกดูใหม่อีกครั้งหนึ่งมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นจาก0จนถึง20ตามที่เราต้องการไหมนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับมันจะถูกเขียนเพิ่มขึ้นมานะครับโดยที่บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่10ก็คือเป็นไฟล์เดิมที่มีอยู่แล้วที่เราเขียนนะครับก่อนหน้านี้แล้วบรรทัดที่11จนถึงบรรทัด21ก็จะเป็นข้อความใหม่ที่เราเขียนเพิ่มเข้ามาโดยใช้โหมด A คือโหมด Append ซึ่งถ้าเราใช้โหมด A นะครับมันจะไม่เขียนทับไฟล์เดิมแต่มันจะเอาข้อความที่เราต้องการเขียนต่อจากไฟล์เดิมทีนี้นะครับพอเราเรียนรู้การเปิดไฟล์เพื่อที่จะเขียนนะครับพอเราเขียนไฟล์เสร็จแล้วเราก็ต้องสามารถอ่านได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การเปิดไฟล์เพื่อที่จะอ่านครับทีนี้การเปิดไฟล์ที่จะอ่านนะครับก็จะมีตัวช่วยให้เราคำสั่งนะครับที่ช่วยให้เราอ่านไฟล์ได้นะครับเราจะเลือกอ่านมาทีละบรรทัดหรือว่าเลือกอ่านมาทั้งหมดก็ได้นะครับเราก็เริ่มกันอันแรกก็คืออ่านเข้ามาทีละบรรทัดก่อนนะครับผมขอ copy การเปิดไฟล์ในแบบที่2นะครับแล้วก็บวกโค้ดอันใหม่วางลงไปนะครับแล้วทีนี้ผมต้องการที่จะเปิดไฟล์ hello.txt ขึ้นมาเพื่ออ่านผมก็ต้องเปลี่ยนโหมดจาก A เป็นโหมด R ก็คือโหมด read นะครับแล้วทีนี้นะครับผมต้องการอ่านบรรทัดแรกนะครับผมต้องการอ่านบรรทัดแรกผมก็จะต้องใช้คำสั่ง read line นะครับคำสั่ง read line ต้องอ้างถึงนะครับตัวแปรที่ใช้ในการจัดการไฟล์ก่อนก็คือ f2.read line แล้วก็วงเล็บเปิดปิดไม่มีอะไรข้างในนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการอ่านทีละบรรทัดโดยเริ่มจากบรรทัดแรกแต่ทีนี้ผมให้ข้อมูลในบรรทัดแรกที่เราอ่านเข้ามาเนี่ยให้ไปจัดเก็บไว้ในตัวแปรอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่าตัวแปร content ละกันครับตอนนี้ข้อความที่อ่านมาจากบรรทัดแรกก็จะถูกเก็บไว้ในตัวแปร content สมมติว่าเรา print content เราก็จะได้ข้อความในบรรทัดที่1ถูกไหมครับ
เราก็จะได้ข้อความในบรรทัดที่1 นะครับทีนี้นะครับถ้าเราไม่อยากอ่านข้อความมาทั้งบรรทัดเราต้องการอ่านมาแค่สมมติว่าต้องการอ่านมาแค่ตัวอักษร6ตัวนะครับเราก็สามารถนะครับระบุจำนวนตัวอักษรที่เราต้องการอ่านเราจะไม่อ่านสมมติว่าเราไม่ต้องการอ่านทั้งบรรทัดเราต้องการอ่านแค่ตัวอักษร6ตัวแรกเราก็สามารถที่จะระบุได้ในคำสั่ง read line ว่าเราต้องการอ่านตัวอักษรแค่6ตัวแรกของบรรทัดที่1สมมติว่าผมตั้งชื่อตัวแปรที่เรียกว่า content underscore 6มารับค่าของการอ่านไฟล์การอ่านไฟล์จากบรรทัดแรกโดยที่อ่านมาแค่อักษร6ตัวแรกนะครับอักษร6ตัวแรกในนี้จะรวมทั้งอักษรแล้วก็รวมทั้ง space bar ด้วยนะครับเรามาดูซิว่าบรรทัดแรกอักษรตัวแรกเป็นอะไรบ้าง6ตัวแรกก็จะประกอบไปด้วยอะไรครับdis ก็มี4ตัวอักษรแล้ว this เป็น4ตัวอักษรแล้วก็ space bar นับเป็น1ครั้งก็เป็น5แล้วก็ตัว i อีก1ตัวนับเป็น6เพราะฉะนั้นมันก็จะพิมพ์มาแค่ dis แล้วก็ spaceแล้วก็ตัว i นะครับเดี๋ยวเราดูซิว่ามันจะพิมพ์ให้ตามที่เราอยากได้ไหมนะครับเราก็ใช้คำสั่ง print content แล้วก็ underscore 6เพราะว่าตัวแปร content underscore 6ก็คือมารับข้อมูลที่เราอ่านตัวอักษรในบรรทัดแรก6ตัวนะครับถ้าเรากด print นะครับมันก็จะอ่านเข้ามาแค่เท่าไหร่ครับอ่านเข้ามาแค่อักษร6ตัวแรกก็คือเป็นคำว่า this แล้วก็ space แล้วก็ตัว i รวมกันก็จะเป็น6ตัวอักษรพอดีนะครับทีนี้เรายังสามารถนับจำนวนอักษรในแต่ละบรรทัดได้เราจะใช้คำสั่ง len ส่วนว่าเราต้องการนับตัวอักษรในมันนับคำนะครับนับตัวอักษรเนาะในบรรทัดแรกเราก็ใช้คำสั่ง print วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ใช้คำสั่ง len วงเล็บเปิดปิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ content พอเราพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยลองรันดูนะครับมันก็จะนับจำนวนอักษรทั้งหมดในบรรทัดแรกให้เรานะครับรวมทั้ง space bar ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในบรรทัดแรกจะมีตัวอักษรทั้งหมด22ตัวอักษรนะครับอันนี้นะครับนอกจากคำสั่ง len แล้วเรายังสามารถใช้คำสั่ง split นะครับ split ก็คือเป็นการแยกคำที่อยู่ในบรรทัดที่เราอ่านเข้ามาในตอนนี้เราอ่านเข้ามาคือบรรทัดแรกเราสามารถใช้คำสั่ง split เพื่อที่จะแยกคำที่เราอ่านนะครับเราก็ลองให้มันโชว์การสปริตดูนะครับว่ามันจะแยกคำให้เราบรรทัดแรกมีทั้งหมดกี่คำครับมีทั้งหมด5คำมันจะสปริตออกเป็น5คำหรือเปล่านะครับเราปริ้นคอนเทนต์แล้วก็ dot split เราต้องการที่จะสปริตตัวคอนเทนต์คอนเทนต์คืออะไรครับคอนเทนต์เป็นตัวแปรที่รับข้อความของบรรทัดที่1เข้ามาโดยข้อความในบรรทัดที่1จะมีอยู่6คำเราต้องการที่จะใช้คำสั่ง split เพื่อที่จะคัดแยกคำคำสั่ง split เนี่ยนะครับมันจะคัดแยกคำแล้วก็จำแนกไปเป็นข้อมูลชนิด list นะครับเดี๋ยวเราลองปริ้นดูsplit นะครับจะต้องมีเครื่องหมายเปิดปิดครับเครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดนะครับรันใหม่ครับเราเห็นว่านะครับบรรทัดที่1มันจะมีคำอยู่ทั้งหมด5คำนะครับคำสั่ง split มันจะแยกแต่ละคำให้อยู่ในลำดับของ list นะครับโดยที่ลำดับของ list อันแรกลำดับที่1คือจะเป็นคำแรกแล้วก็ลำดับที่2ก็จะเป็นคำที่2นะครับจะมีทั้งหมดอยู่5คำนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะนับจำนวนคำในแต่ละบรรทัดได้ก็คืออะไรครับเราก็คือใช้คำสั่งในการนับจำนวนคำตอนนี้เพื่อ
หลีกเลี่ยงการพิมพ์ข้อความยาวๆผมให้ตัวแปร n n ใหญ่มีค่าเท่ากับ content มีค่าเท่ากับ len ละกันครับเราต้องการนับคำเนาะ len ของ content แล้วก็ dot split นะครับทีนี้ผมก็โชว์จำนวนคำก็คือ print n เพราะฉะนั้นเราจะได้นะครับว่าบรรทัดแรกก็จะมีอยู่ทั้งหมด5คำนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับในการเปิดไฟล์ขึ้นมาเพื่ออ่านแล้วก็ใช้คำสั่ง readline readline ก็จะอ่านทีละบรรทัดนะครับในคำสั่ง readline ก็จะมีลูกเล่นให้เราเลือกที่จะอ่านเฉพาะจำนวนอักษรที่เราอยากอ่านหรือว่าทำการคัดแยกคำทำการนับจำนวนคำนะครับทำได้หมดเลยครับทีนี้นอกจากเราอ่านทีละบรรทัดเรายังสามารถอ่านทุกบรรทัดได้โดยใช้คำสั่ง readline ก็คือคำสั่ง readline มันจะเป็นคำสั่งที่อ่านแต่ละบรรทัดเราสามารถใช้คำสั่ง readline ที่อ่านแต่ละบรรทัดร่วมด้วยกับการวนซ้ำเพื่อที่จะอ่านทุกบรรทัดที่มีในไฟล์นะครับเดี๋ยวเราลองดูครับเราผมขอสาธิตการใช้คำสั่ง while วนซ้ำเพื่อที่จะอ่านข้อมูลทุกบรรทัดนะครับตอนนี้ผม copy การเปิดไฟล์แบบที่2เข้ามาแล้วก็วางนะครับทีนี้ผมต้องการที่จะนะครับอ่านข้อมูลทุกบรรทัดเลยแต่ว่าจะใช้คำสั่ง readline ที่อ่านทีละบรรทัดนะครับผมใช้พอผมกด enter ปั๊บมันก็จะแท็บให้แล้วก็ผมให้ตัวแปร line นะครับมีค่าเท่ากับf2 คือเป็นตัวจัดการไฟล์เนาะแล้วก็ dot readline แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับอันนี้คือผมเขียนโน้ตให้คือให้ตัวแปร line นะครับแทนข้อความของแต่ละบรรทัดกด enter ปุ๊บนะครับเสร็จแล้วเราจะให้การวนซ้ำชนิด y นะครับเพื่อไล่อ่านข้อมูลทุกบรรทัดที่มีในไฟล์ผมใช้ y แล้วก็กด space แล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขนะครับตามด้วยเงื่อนไขที่เราต้องการให้มันวนซ้ำตอนนี้ผมต้องการให้มันวนซ้ำอ่านทุกบรรทัดนะครับจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับเราก็จะใช้เงื่อนไขคือ line มีค่าไม่เท่ากับมีค่าไม่เท่ากับคือเครื่องหมายตกใจแล้วก็เท่ากับนะครับมีค่าไม่เท่ากับเครื่องหมายคำพูดเปิดปิดไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับก็คือเงื่อนไขตัวนี้ถ้าเกิดว่าตัวบรรทัดมีค่าไม่เท่ากับที่ว่างนะครับความหมายของเครื่องหมายตกใจ2อันแล้วก็เครื่องหมายคำพูด2อันแล้วไม่มีอะไรข้างในก็คือเป็นที่ว่างถ้าลายไม่เท่ากับที่ว่างก็ให้ทำการวนลูปไปเรื่อยๆโดยทำอะไรครับโดยมาอ่านข้อมูลในแต่ละบรรทัดนะครับก็คือให้ print ผมให้แสดงผลออกทางหน้าจอด้วยนะครับให้ printline แล้วก็คอมมานะครับพิมพ์คำว่า n แล้วก็เท่ากับเครื่องหมายคำพูดเปิดปิดนะครับก็คือให้ปริ้นออกทางหน้าจอด้วยนะครับแล้วให้ทำการวนซ้ำอ่านข้อมูลเข้ามาจนกระทั่งเงื่อนไข line ไม่เท่ากับช่องว่างนะครับเป็นจริงพอเงื่อนไขเป็นจริงมันก็จะหยุดการทำงานเลยนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง line เท่ากับ reader f2 read line
นะครับพอเรากดรันปุ๊บดูซิว่ามันจะไล่อ่านข้อมูลเข้ามาทุกตัวทุกบรรทัดหรือเปล่านะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่บรรทัดครับเรามีทั้งหมด21บรรทัดเดี๋ยวเราลองรันดูมันจะอ่านเข้ามาทั้งหมด21บรรทัดตามที่เราอยากได้หรือไม่เห็นไหมครับพอเรากดรันปุ๊บมันก็จะอ่านข้อมูลข้อความทั้งหมดเข้ามาทั้งหมด21บรรทัดให้เรานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการใช้การวนซ้ำร่วมกับคำสั่ง read line ในการที่จะไล่อ่านข้อมูลที่มีอยู่ในไฟล์ทุกๆบรรทัดนะครับนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถใช้คำสั่ง read lines นะครับ read lines คือมี s นะครับ read line มี s ก็คือแปลตามตัวนะครับมี s ก็แสดงว่าอ่านมาทุกบรรทัดนะครับในที่นี้นะครับถ้าเราใช้คำสั่ง read line ไม่มี s ก็คืออ่านมาแค่บรรทัดเดียวถ้าเราใช้คำสั่ง read lines ก็คืออ่านมาทุกบรรทัดที่มีอยู่ในไฟล์นะครับผมขอ copy code อันเดิมมาแล้วตอนนี้ผมไม่จำเป็นที่จะต้องใช้การวนลูปเพื่อที่จะวนซ้ำในการอ่านทุกๆบรรทัดผมใช้ทางลัดเลยก็คือใช้คำสั่ง read lines นะครับผมให้ตัวแปรที่ชื่อว่า content มารับค่านะครับการอ่านข้อมูลเข้ามาทุกบรรทัดเปลี่ยนคำสั่งจาก read line อ่านบรรทัดเดียวเป็น read lines มี s อ่านทุกบรรทัดนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนโน้ตเป็นให้ตัวแปรไลน์ให้ตัวแปร content แทนข้อความของทุกบรรทัดครับแทนข้อความของทุกบรรทัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการทราบว่ามันอ่านอะไรให้เราบ้างนะครับเราก็ทำไมครับเราก็ print contentก็คือคอนเทนต์นี้เป็นตัวแปรที่เราเอามารับข้อมูลทั้งหมดนั่นแหละนะครับพอเราพิมพ์ปุ๊บลองรันดูอีกครั้งครับสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะได้ข้อความทุกบรรทัดอยู่แต่ว่าลักษณะข้อความมันไม่เหมือนเดิมมันจะไม่เรียงเป็นบรรทัดให้เราเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นะครับตัวอย่างเมื่อกี้มันจะพิมพ์ออกมาแล้วก็เรียงเป็นบรรทัดเหมือนต้นฉบับเลยแต่ทีนี้ถ้าเราใช้คำสั่ง read lines read line เนี่ยนะครับมันก็จะอ่านข้อมูลในไฟล์เข้ามาทุกบรรทัดเหมือนกันแต่ว่ามันจะเอาไปจัดเก็บอยู่ในรูปของ list เราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับบรรทัดที่1ก็จะเป็นสมาชิกใน list ลำดับที่1บรรทัดที่2ก็จะเป็นสมาชิกใน list ลำดับที่2แล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะนะครับพิมพ์แค่นะครับบรรทัดที่1เราก็สามารถเพิ่มคำสั่งเข้าไป print อะไรครับวงเล็บเปิดปิด content สมมติว่า print บรรทัดที่1ก็ใส่เครื่องหมายนะครับวงเล็บสี่เหลี่ยมแล้วก็0 นี่ก็คือจะเป็นลำดับที่1เนาะพอเรารันปุ๊บนะครับเราก็จะได้บรรทัดที่1นะครับถ้าเราต้องการบรรทัดที่2ทำไมครับเราก็ใส่หมายเลข1แทนหมายเลข0เราก็จะได้บรรทัดที่2โอเคนะครับอันนี้จะเป็นการใช้คำสั่ง read lines นะครับ read line คืออ่านมาทุกบรรทัดแล้วก็จัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปของ list นะครับนะครับตอนนี้นะครับเราทราบนะครับการอ่านข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่จะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันload text นะครับที่มีใน NumPy นะครับอ
นะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันนะครับโหลดเทคที่มีในNumpyนะครับนะครับเราดูตัวอย่างนะครับของการใช้ฟังก์ชันโหลดเทคโหลดเทคเนี่ยนะครับจะเป็นฟังก์ชันในไลบรารีNumpyที่ช่วยให้เราสามารถอ่านข้อมูลตัวเลขเข้ามาแล้วนำตัวเลขดังกล่าวนั้นมาพล็อตโดยใช้ library matplotlib ได้นะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับผมต้องการที่จะสร้างตัวเลข2คอลัมน์นะครับโดยที่คอลัมน์แรกเป็นตัวเลขตั้งแต่0จนถึง20แล้วคอลัมน์ที่2เป็นตัวเลขของคอลัมน์แรกยกกำลัง2นะครับผมก็ใช้การเปิดไฟล์เพื่อที่จะสร้างไฟล์2คอลัมน์นี้ก่อนพอสร้างไฟล์2คอลัมน์นี้เสร็จแล้วเนี่ยตั้งชื่อไฟล์สมมติว่าผมตั้งชื่อเป็น number.txt เสร็จแล้วเราก็จะใช้ฟังก์ชัน loadText ในการที่จะอ่านข้อมูล number.txt เข้ามาเพื่อที่จะทำการพล็อตนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไงครับเริ่มแรกเราต้องการที่จะใช้ฟังก์ชัน loadText เราจะต้อง import numpy เข้ามาเพราะว่า loadText เป็นฟังก์ชันใน library numpy นะครับ import numpy as np แล้วก็นอกจาก import numpy แล้วเราจะต้อง import matplotlib นะครับเพราะว่าเราจะพล็อตกราฟ import matplotlib.pyplot as plt โอเคเรานำเข้าเครื่องมือนะครับที่เราจะใช้งานเข้ามาละนะครับทีนี้ผมต้องการเปิดไฟล์เพื่อที่จะสร้างข้อมูลตัวเลขผมใช้คำสั่งผม copy มาเลยครับ copy การเปิดไฟล์แบบที่2การเปิดไฟล์แบบที่2นะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนชื่อไฟล์จาก hello.txt เป็น number.txt แล้วก็ผมเปิดไฟล์เพื่อที่จะเขียนผมเปลี่ยนโหมดจาก r เป็น w แล้วตอนนี้มันมี f2 เป็นตัวแปรในการจัดการไฟล์ผมไม่อยากให้ซ้ำผมใช้ตัวแปรชื่ออะไรดีชื่อ writer แล้วกันครับแล้วก็ตามด้วยโคลอนพอตามด้วยโคลอนปุ๊บก็ทำไมครับก็กด enter มันก็จะแท็กให้เราอัตโนมัติอุ้ยนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ใส่คำสั่งเข้าไปนะครับก็คือสมมติว่าผมให้ตัวแปร n ใหญ่มีค่าเท่ากับ20แล้วก็ผมต้องการที่จะสร้างข้อมูลเป็น2คอลัมน์นะครับโดยคอลัมน์แรกเป็นตัวเลข0ถึง20แล้วก็คอลัมน์ที่2เป็นตัวเลขของคอลัมน์แรกเนี่ยยกกำลัง2ผมก็ใช้การวนลูปนะครับใช้การวนลูป for แล้วกันครับ for i in range in range n บวก1เพราะเราต้องการตัวเลขตั้งแต่0ถึง20แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายโคลอนหลังจากนั้นเราก็ผมเขียนโน้ตให้นะครับคือใช้การวนซ้ำเพื่อเขียนข้อมูลมันต้องแท็บโอเคพอใช้การวนซ้ำเพื่อเขียนข้อมูลเนี่ยเราก็จะเขียนข้อมูลลงไปนะครับก็คือเราก็จะอ้างถึงตัวแปรที่ใช้ในการจัดการไฟล์ก็คือในที่นี้เป็น writer แล้วก็ dot
write ใช้คำสั่ง write ในการเขียนไฟล์แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับเสร็จแล้วเราต้องการที่จะเขียนนะครับตัวเลขตัวเลขอันแรกเป็น0ถึง20แล้วก็วรรคแล้วก็ตัวเลขอันที่2เป็นตัวเลขยกกำลัง2ก็คือผมฟอร์แมตไว้ก็คือเป็นวงเล็บปีกา2อันนะครับแล้วก็ตามด้วย backslash n ก็คือเขียนเสร็จในแต่ละบรรทัดก็จะต้องขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ตามด้วย format เอาค่าตัวแปรนับรอบมาใส่แล้วก็เอาค่าตัวแปรนับรอบยกกำลัง2มีดอกจันทร์2ครั้งโอเคนะครับแล้วก็นอกจากนั้นผมอยากให้มันโชว์ทางหน้าจอด้วยผมก็ให้คำสั่ง print เข้าไปด้วยครับ copy นะครับคำสั่ง print ไม่ต้องมี backslash n เนาะนะครับนะครับอันนี้คือเป็นการเสร็จสิ้นชุดคำสั่งอันแรกที่เราต้องการเขียนตัวเลข2คอลัมน์เข้าไปในไฟล์ number.txt ตอนนี้ถ้าเราดูในโฟลเดอร์ collab notebooks จะยังไม่มีไฟล์ number.txt พอเรารันปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับพอรันปุ๊บเนื่องจากว่าผมให้มันแสดงผลออกทางหน้าจอด้วยมันก็จะแสดงผลออกทางหน้าจอมี2คอลัมน์นะครับแล้วก็คอลัมน์แรกเป็นเลข0จนถึง20คอลัมน์ที่2เป็นเลขคอลัมน์แรกนะครับยกกำลัง2เราจะได้ค่านะครับดังที่เห็นแล้วในเราไฟล์ number.txt มาละนะครับเรามีไฟล์ number.txt ละนะครับลองคลิกดูซิมันเป็นข้อความยังไงมันก็จะเป็นข้อความเหมือนที่มันปรากฏในหน้าจอนะครับทีนี้นะครับพอเราเขียนไฟล์ number.txt สำเร็จแล้วนะครับเราต้องการที่จะอ่านไฟล์ number.txt เข้ามาเพื่อที่จะเอาไปพอตกราฟโดยใช้ matplotlib นะครับผมเขียนโน้ตให้เป็นอ่านข้อมูลตัวเลขโดยใช้คำสั่ง load txt นะครับ load txt จะมีอยู่ใน numpy นะครับก็ทีนี้นะครับผมให้นะครับตัวแปรที่เรียกว่า data ตัวแปรที่เรียกว่า data นะครับเข้ามารับค่าการอ่านข้อมูลโดยใช้คำสั่ง load txt load txt เป็นคำสั่งใน numpy แล้วก็จะต้องอ้างถึง numpy คือ np .load txt ในวงเล็บเปิดปิดเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายคำพูดนะครับแล้วก็ copy มาเลยครับก็คือ copy ผ่านแล้วก็ชื่อไฟล์ที่ไฟล์ที่เราต้องการอ่านอยู่นะครับ copy เข้ามาเลยพอ copy เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ตามด้วย comma พอ comma เสร็จปุ๊บเราก็จะต้องระบุชนิดของไฟล์เนื่องจากว่าไฟล์ที่เราเพิ่งเขียนไปในไฟล์ตัวเลขที่เราเพิ่งเขียนไปในไฟล์ number.txt จะเป็นตัวแปรชนิดตัวเลขเราก็จะกำหนดให้เป็นตัวแปรชนิด integer คือเป็นตัวเลขครับหลังจากนั้นกด enter ครับเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องการให้ตัวแปร x นะครับเป็นข้อมูลชนิดเป็นข้อมูลของคอลัมน์แรกนะครับ x เป็นข้อมูลของคอลัมน์แรกผมก็อ้างถึง data นะครับแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมถ้าเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมแบบนี้แสดงว่าการอ่านข้อมูลโดยใช้คำสั่ง load text มันจะอ่านข้อมูลเข้ามาในรูปแบบอะไรครับอ่านข้อมูลเข้ามาในรูปแบบ list ถูกไหมครับสมมติว่าผมต้องการที่จะดูว่าตอนแรกผมให้ตัวแปร x รับข้อมูลทุกบรรทัดข
ของคอลัมน์ที่หนึ่งก่อนทุกบรรทัดก็คือใส่โคลอนเข้าไปแล้วก็บอกว่าเป็นคอลัมน์ที่หนึ่งนะครับคอลัมน์ที่หนึ่งจะถูกระบุด้วยหมายเลขศูนย์นะครับทีนี้เราลองพิมพ์ดูซินะครับว่า x มันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมใช้คำสั่ง print x ผมขอเอาคำสั่ง print ตัวนี้ออกแล้วกันครับพอเรา run ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะเห็นว่าตัวไป x จะเป็นข้อมูลชนิด list ก็คือ data ก็จะเป็นข้อมูลชนิด list ตอนนี้นะครับเราให้ตัวไป x เนี่ยเป็นข้อมูลของคอลัมน์ที่1นะครับถูกระบุด้วยหมายเลข0นะครับผมเอาออกนะครับเอาคำสั่ง print ออกแล้วกันนะครับเสร็จแล้วผมใส่คำสั่งเข้าไปเพิ่มอีกคือให้เป็นตัวแปร y มีค่าเท่ากับ data แล้วก็วงเล็บสี่เหลี่ยมเปิดปิดแล้วก็อ่านข้อมูลทุกตัวในคอลัมน์ที่2นะครับข้อมูลทุกบรรทัดในคอลัมน์ที่2แล้วก็เป็นคอลัมน์ที่2จะถูกระบุด้วยหมายเลข1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมให้ print y อยู่แล้วตอนนี้ print y ก็คือเราต้องการดูว่า y เป็นอะไร y ก็คือจะเป็นข้อมูลชนิด list ที่เป็นข้อมูลทุกบรรทัดของคอลัมน์ที่2ถูกไหมครับเราก็จะได้ข้อมูลทุกบรรทัดของคอลัมน์ที่2เป็นชนิด list เช่นกันทีนี้เราจะพลอตกราฟละผมเอาคำสั่ง print ออกแล้วกันนะครับเราจะพลอตกราฟผมเขียนโดนให้เป็นการพลอตกราฟพอเราจะพลอตกราฟปุ๊บเราก็ทำไรครับใช้คำสั่ง plt.plot เราต้องการพลอต x กับ y แล้วก็อะไรต่อตอนนี้ผมยังไม่ใส่ชื่อแกนแล้วกันนะครับใส่ plt.show เข้าไปเลยลองรันดูครับเราก็จะได้กราฟนะครับที่แกน x เป็นตัวเลขตั้งแต่0ถึง20แล้วก็แกน y เป็นตัวเลขยกกำลัง2นะครับก็คือเราก็ได้กราฟพาราโบลานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใส่ชื่อแกนก็อะไรครับ plt.x label นะครับแล้วก็อะไรชื่อแกนให้เป็นตัวแปร x นะครับแล้วก็เรากำหนดฟอนต์ไซส์ให้ใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะครับเป็น18แล้วก็แกน y เป็น plt.y label แล้วก็แกน y เป็นอะไรครับแกน y ผมให้พิมพ์เป็น y เท่ากับ x กำลัง2ถ้าเราต้องการพิมพ์ตัวยกอันนี้มันจะใช้โค้ดเดียวกันกับLatex เนาะเราก็จะใช้เครื่องหมายดอลลาร์นะครับแล้วก็ยกกำลัง2ดังนี้นะครับอันนี้เป็นโค้ด Latex เนาะถ้าใครเคยเขียนโปรแกรม Latex ก็จะคุ้นชินนะครับแล้วก็ให้ฟอนต์ไซส์เป็น18เหมือนกันลองดูซิว่ามันจะเพิ่มชื่อแกนให้เราหรือเปล่านะครับมันก็จะเพิ่มชื่อแกนเราคือแกน x ก็เป็น x แล้วแกน y ก็คือเป็น y เท่ากับ x กำลัง2นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เราใช้ LoadText นะครับในการที่จะอ่านข้อมูลตัวเลขเข้ามานะครับแล้วก็พออ่านตัวเลขเข้ามาเราก็จะสามารถเอาไปวิเคราะห์โดยการพลอต
ข้อมูลโดยใช้แมทพอดลิปได้ครับ